็สำหรับดร.ไลฟ์นะคะต้องบอกว่าเป็นลูกค้ากันมาก่อนค่ะก็ใช้บริการมานานมากแล้วค่ะแล้วก็ได้มาเป็นพรีเซนเตอร์ในปีนี้ค่ะโอ้ยปกติค่ะไม่เยอะมากหรอกค่ะด้วยใจเหมือนกันค่ะก็อย่างของจอยเราจะไปของ MTI มาประมาณ7ปีอะค่ะแล้วก็มาเป็นด็อกเตอร์ไลฟ์ค่ะก็ผู้หญิงเนาะส่วนใหญ่ก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามค่ะคือจะว่ามันอยู่ที่การดูแลตัวเองล่ะค่ะก็คือจะว่าทุกคนรู้อยู่แล้วแหละว่าดูแลตัวเองออกกำลังกายทานอาหารพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แน่นอนว่าสมัยนี้มีเทคโนโลยีที่เป็นตัวช่วยที่จะแบบว่าดูแลในเรื่องของแบบว่าผิวพรรณเราได้อยู่แล้วค่ะค่ะที่ตอนนี้ค่ะตอนนี้เป็นไงคะหนูว่าก็จริงๆดีขึ้นกว่าเมื่อวานนะก็คือตอนนี้เริ่มทานได้ค่อนข้างปกติก็จะดีขึ้นแล้วอะค่ะเพราะว่าที่สำคัญจะเป็นลมใช่ไหมอาจจะเพิ่งถอดใส่น้ำเกลือมาแล้วก็เมื่อวานยังทานไม่ได้จริงๆค่ะวันนี้เป็นวันแรกมื้อเช้าที่ทานได้คือที่จริงแบบที่ป่วยมาหนักมากเพราะว่าอาทิตย์ที่ผ่านมามันทานไม่ได้คือทานไม่ลงจริงเมื่อวานกลับไปได้ไปหาหมอพรุ่งนี้หมอนัดตรวจค่ะพรุ่งนี้ต้องก็คืออย่างที่บอกไปว่าคุณหมอกลัวติดเชื้อจากคนอื่นค่ะด้วยความที่เหมือนภูมิเรายังไม่ค่อยดีแต่ว่าพรุ่งนี้ก็ต้องไปเช็คใหม่ว่าไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์นี้หมดไปแล้วจริงๆหรือเปล่าเพราะว่าจอยมีการเปลี่ยนตัวยารักษาเพราะว่าเหมือนอาจจะไม่ค่อยถูกกับยาตัวแรกคือเราเกรงใจอ่ะคือถามว่าคือไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินเลยนะแต่ว่าคือเราเข้าใจว่าอย่างเนี่ยเขาค่อนข้างแบบเตรียมตัวมานานอย่างเมื่อวานเนี่ยก็เป็นงานคู่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราแคนเซิลมันค่อนข้างจะแบบกระทบหลายฝ่ายแล้วก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบว่าถ้าหมอฉีดกระตุ้นให้แล้วพอจะมีภูมิก็อยากรับผิดชอบงานที่รับเอาไว้มากกว่าค่ะมันไม่คุ้มหรอกค่ะถ้ามันซื้อแต่ว่าคิดว่ามันน่าจะดีขึ้นดูจากอาการวันนี้ถ้าเกิดกินได้แปลว่าดีแล้วค่ะคืออยู่ที่วิจารณญาณของหมอด้วยค่ะที่แรกยังไงหมอก็ยืนยัน 100% ว่าไม่ให้ออกแต่ว่าพอกระตุ้นปั๊มเนี่ยหมอเห็นแล้วว่าภูมิมันขึ้นมาเท่ากับคนปกติแล้วหมอก็เลยอนุญาตให้ออกแต่ว่ามีข้อแม้ว่าต้องไปตรวจเช็ควันพรุ่งนี้ค่ะวันนี้มีอะไรน่าเป็นห่วงมั้ยวันนี้ไม่นะอย่างที่บอกว่าตอนเช้ากินได้สบายใจแล้วเพราะว่าที่อาทิตย์ที่ผ่านมาจะกินข้าวนี่เหมือนจะร้องไห้คือมันทานไม่ลงจริงๆด้วยอาการโรคอะค่ะอันนี้หมอยังนัดเรื่อยๆหรือว่าแค่พรุ่งนี้ก็พรุ่งนี้เช็คค่ะแล้วค่อยอัปเดตกันอีกทีว่ามีอะไรหรือเปล่าไม่มีอาการเลยอ๋อจริงๆก็เวียนหัวนิดหน่อยอะไรเงี้ยจอยพอจะแซวว่าแบบเอ้ยเรางกนะเรารับงานแล้วไม่แคนเซิลทำให้ห่วงแต่ตอนนี้เห็นแล้วโหเรื่องเงินไม่ใช่ประเด็นเลยค่ะจริงๆจอยทำมาขนาดนี้นะไม่ได้มีว่าต้องได้เงินเยอะขนาดนั้นแต่ว่าสว่ามันเป็นความรับผิดชอบมากกว่าเพราะว่าการจัดงานงานนึงเขาแผนมาตั้งหลายเดือนแล้วว่าอย่างอันนี้ก็ตั้งหลายเดือนแล้วเพราะฉะนั้นอยู่ดีเราแบบว่าแคนเซิลเขาก็ต้องเปลี่ยนธีมเปลี่ยนคอนเซปต์ใหม่อย่างเมื่อวานนะด้วยความที่มันเป็นงานอุ้มเป็นคอนเซปต์คือเขาจะมาเปลี่ยนคนมาแทนเรามันก็ยากค่ะแต่ว่าเรารับงานไปแล้วแต่มันไม่สบายช่วงนี้รับไปหลายเดือนมากแล้วค่ะทั้งสองงานแล้วก็อีกทั้งอาทิตย์นี้เลยค่ะจริงๆถามว่าอยากแคนเซิลนะไม่ได้งกว่าอุ้ยจะอยากมาทำแต่ว่าเราไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนเพราะงานเดินจริงๆมันขึ้นอยู่กับคนในการจัดงานตั้งหลายคนตั้งหลายส่วนเนี่ยค่ะไหวค่ะคิดว่าหมอก็คิดว่าเราไหวก็ปล่อยมาค่ะถ้าเกิดว่ามีซื้อจากอื่นเข้ามาเราอันตรายอันตรายค่ะคือถ้าเหมือนคนรอบข้างตอนนี้เป็นหวัดซอยค่อนข้างเสี่ยงที่จะรับเป็นคนแรกๆเลยค่ะไข้หวัดใหญ่เหมือนกันก็เกิดจากการเกิดจากอาการอะไรครับพี่จอยคือไข้หวัดใหญ่มันจะมีด้วยการสาย3พันธุ์ค่ะคือ A B C ประวัติที่จอยเป็นสายพันธุ์ B เนี่ยคือจะมาเขาเรียกว่าเป็นฤดูกาลกับช่วงอากาศหนาวๆแล้วมันก็จะเป็นสายพันธุ์ที่ลงคอหลอดลมอะไรอย่างเงี้ยสังเกตเสียงจอยหรือว่าการไออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็คือสายพันธุ์ B ค่ะสายชาจะมีอันตรายมากไหมคะจอยมันก็จะเหมือนพัฒนาไปเป็นแบบเข้าหลอดลมแล้วเข้าปอดแล้วเข้าปอดก็อันตรายค่ะแต่เรายังไม่ถึงแบบอย่างงั้นแค่หลอดลมค่ะอันนี้ดูแลดีไหมคะลิซาก็ไปเยี่ยมค่ะอย่างที่บอกแล้วก็ไปเยี่ยมมาวันนึงแต่ว่าอย่างที่เขาให้สัมภาษณ์เลยว่าไม่สามารถไปเยี่ยมได้เยอะเพราะว่ามีช่วงนึงที่จอยห้ามหมอสั่งห้ามเยี่ยมค่ะเราต้องพักงานถึงหลายวันไหมคะ
คะก็วันพฤหัสก็ต่องานช่อง3ค่ะแล้วก็อีเวนต์คือทุกครั้งที่เดือนนี้มันบังเอิญว่ามันงานเยอะแต่ว่าคือถือว่าดีขึ้นเยอะมากแล้วค่ะเราไม่อยากทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากกว่าค่ะจริงๆแล้วแค่นั้นเองคือไม่อยากทำให้ใครเดือดร้อนละครไม่กระทบใช่ไหมครับละครแคนเซิลวันนั้นค่ะวันเสาร์เพราะว่าจริงๆไม่ใช่ว่าเราไม่ไหวนะคะแต่พี่ก้องไปยากรอไปติดเด็กค่ะละครคือเด็กเล็กๆแบบ 5-6 ขวบ 4-5 คนเราก็กลัวเหมือนกันนั้นคือเขากลัวว่าเราจะไปติดคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะจริงแม่ใช่แม่ไม่ค่อยอยากให้ออกมาทำงานค่ะแต่ว่าก็แม่ก็เข้าใจจริงๆแม่อย่างเมื่อวานแม่ก็แอบแคนเซิลไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกเอ้ยแบบมันเกรงใจลูกค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแม่แคนเซิลไปเรียบร้อยแม่กลัวมากแล้วคือแม่ไม่ค่อยอยากให้ออกจากโรงพยาบาลเพราะว่าแม่เองยังเข้าไปเยี่ยมไม่ได้เลยนะคะเพราะว่าหมอด้วยความที่หมอไม่อยากให้คนเข้าไปเยี่ยมจริงๆเพราะว่าเขากลัวว่าใครจะมาแพร่เชื้อเราหรือว่าเดี๋ยวแม่เราไปติดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่เขาก็ยังมาเยี่ยมแค่10นาทีแล้วก็กลับบ้านเหมือนกันโอเคครับเขามอยมาว่าเหมือนพี่เล็กเขาพกรูปพี่จอยในกระเป๋าสตางค์โอ้ยไม่น่ามีนะคะหลายคนก็ไม่เห็นว่าอะไรมีรูปเราในกระเป๋าสตางค์ไปยังไม่เห็นเลยนะเคยให้รูปเขาไปไหมคะไม่มีค่ะแต่จะเหมือนเคยถ่ายด้วยกันแต่คิดว่าเขาไม่น่าพกหรอกค่ะถ้าจะพกเขาน่าจะพกรูปแม่เขามากกว่าพอเราได้ยินนี่เราใจไม่ใจเรารู้สึกว่ามันไม่จริงอะค่ะไม่ขอเลยไม่ขอหรอกค่ะแม่กระเป๋าตังค์มือถือเนาะมันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลไม่ใช่ค่ะของเขาเองเลยค่ะหลายคนมองว่ากระเป๋าตังค์การมีรูปกระเป๋าตังก็ต้องเป็นคนพิเศษเดี๋ยวมันอาจจะไม่ใช่นะคะเคยรู้สึกว่ามันไม่น่าใช่อ่ะจริงๆไม่เคยเห็นด้วยค่ะไม่เคยได้ยินค่ะจริงๆเคยเห็นเขาเปิดแบบแบบบ้างไหมไม่เคยไม่เคยจริงๆเราไม่เคยดูอ่ะกระเป๋าตังอะไรอย่างเงี้ยค่ะจะใช้อันที่เราซื้อไหมคะจะไม่เคยซื้อกระเป๋าตังใช่นะไม่เคยใช่ไม่แต่เล็กซื้อให้ตอยค่ะแต่ว่าไม่มีแถบลูกคู่มาเนาะที่เล่นไม่มีค่ะไม่มีค่ะ